โออาร์โออาร์อะโลอะโลวันทูอะโลวันทูแจ็คเกียงแจ็คเกียงเอ้า Good Morning Student ทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เฮดกับโปรนะ Student EP 37ฮัลโหล Good Morning Student แจมเลยอยู่กับโปรคุณจะโชว์เฟคอยู่กับโปรคุณไม่มีเจ็บอยู่กับโปรโคตรเนียนแล้วคุณจะโคตรเสียเพียงแค่คุณมาเรียนกับโปรเนี่ยอ่ะมาแล้ว EP 37แล้วโอ้ยสติวเด้นเดินทางมาไกลแสนไกลซะจริงๆเลยนะแม่ไม่ได้ทำคลิปออกเกือบ1อาทิตย์นะเพราะว่าโปรติดภารกิจสอนในห้องเรียนนะก่อนที่เราจะไปรับชมสติวเด้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็ซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้โปด้วยนะส่วนสติวเด้นคนไหนเพิ่งมาเจอคลิปนี้เป็นคลิปแรกและอยากจะเติมเหมือนโปมาทำกำไรเหมือนกับสติวเด้นของโปทุกๆคนนะก็อย่าลืมดูที่รายละเอียดใต้คลิปได้เลยส่วนช่องทางการติดตามอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจนะติ๊กต็อกนะหรือ LINE นะก็ดูได้ที่ใต้คลิปหรือดูที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอนี่แหละสติวเด้นอ่ะพอติดตามเสร็จแล้วปุ๊บอยากจะเรียนรู้กับโปแต่ไม่รู้จะติดตามช่องทางไหนก็ติดตามช่องทางนี้สติวเด้นนี่โพสเรียนเทรดฟรีแบบมีเงื่อนไขนะก็ติดต่อสอบถามกันมาได้ LINE Official Bear Trader ที่ใต้คลิปนะมีลิงก์กดเข้าไปได้หรือว่าสแกนที่หน้าจอนี้ได้เลยโปรขึ้นไว้ให้แล้วอันนี้มาแบบว่องไวสติวเด้นคนเรามันต้องฉับไวฉับไวนะอ่ะเพื่อไม่เสียเวลาไงสติวเด้นคำเตือนการลงทุนที่ความเสี่ยงสูงผู้ใดที่กลัวความสูงโปรดซิดดาวและศึกษาให้ดีก่อนลงทุนและโปรดใช้วิจารณญาณให้ดีก่อนรับชมโอเค thank you student อ่ะมาแล้ววันนี้เราก็มีทุนอยู่เท่าไหร่นี่20 เหรียญเอาไม้ละเท่าไหร่ดีว่าไม้ละ10 เหรียญละกันแบบว่าแบบชอบๆ okay. อะไรแบบนี้ student เราก็อยู่กับเส้น SMA5 สีเขียวเหนียวซับของเราเช่นเดิมอ่ะนะเดี๋ยวเราก็ไปกันว่าวันนี้ทุน20เหรียญของเราเนี่ยจะไปจบอยู่ที่เท่าไหร่นะดูดูดูวีอูอีอูตรงนี้มีแนวต้านอยู่มีแนวต้านอยู่นะ EU แต่มันติดแนวตรงนี้ว่ะแนวรับตรงนี้ตรงใช่อ่ะนะยังไม่ได้ยังไม่ได้ UJ เฮ้ยเฮ้ย UJ สวย UJ สวยปุ๊บเข้าให้เป็นไงล่ะลงแบบลงมาแบบนี้มีพิรุธมันต้องกดก่อนกดก่อนค่อยเคลียร์นี่แหละนี่เรากดไปก่อนเลยอ่ะขึ้นขึ้นโอ้ยสวยสวยสวยเฮ้ยลุ้นละทึกนี่ลุ้นละทึกเป็นพิธีโอ้ยอย่าเพิ่งลงให้มันลุ้นละทึกก่อนโอ้ยลุ้นลุ้นโอ้ยขึ้นขึ้นมันต้องขึ้นนี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วยังยังอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจบไปก่อนให้มันจบไปก่อนแบบนี้แล้วค่อยลงอ่ะขึ้นแล้วขึ้นแล้วสวยออเดอร์นี้สวยงามเป็นที่สุดเอาเรามาเลยเรามาเลยผลในการเข้าของเรากันนะสติวเด้นตัวแนวรับตรงนี้ตอนแรกโปรตีไว้ตรงไหนตีไว้ตรงนี้ประมาณนี้นะประมาณแท่งโดจินี่นะแล้วก็ปลายไส้แท่งเขียวข้างล่างสุดเลยนะตรงปลายไส้นี่โปรตีไว้แค่ตรงนี้นะแล้วเราก็จะเห็นว่าแท่งเทียนเนี่ยเขาเทขายลงมาใช่ไหมเทขายลงมาจนมาถึงแนวรับตรงนี้พอมาถึงแนวรับตรงนี้ก็โดนแรงซื้อที่รออยู่ในตลาดนะตีกลับขึ้นมาต้องไหมพอตีกลับขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นตัวแท่งเทียนเนี่ยกลับขึ้นมาอยู่เหนือเส้น SMA หมดแล้วใช่ไหมเมื่ออยู่เหนือเส้น SMA ก็แสดงว่าเขาเริ่มกลับตัวแล้วเริ่มกลับตัวไปในทิศทางขาขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นไซด์เวย์ก่อนก็ได้นะแต่แบบเนี้ยเนื้อเทียนมันขึ้นเหนือเส้น SMA แล้วก็ในเทรนย่อยเนี่ยมันก็จะบอกว่าเอ้ยเป็นขาขึ้นนะอะไรแบบนี้ไงแล้วพอมันเปลี่ยนเป็นขาขึ้นเนี่ยให้เรามาแนวรับตรงเนี้ยมันมีอยู่2ที่นะ1ก็คือแนวสีขาว2ก็แนวสีเหลืองตรงนี้ก็เป็นแนวอีก1แนวเหมือนกันที่ว่าส่งกราฟขึ้นเหมือนกันเห็นมั้ยเราตีแค่ตรงนี้ก่อนแล้วกันอ่ะ2แนวนะ2ที่นี่สีเหลืองก็เป็นไงส่งกราฟขึ้นเหมือนกันเห็นมั้ยส่วนไอ้แนวสีขาวก็ส่งกราฟขึ้นเหมือนกันกราฟขึ้นทั้งคู่เลยเห็นมั้ยก็แสดงว่าโซนเนี่ยมีแรงซื้อแล้วก็อีกโซนนึงก็เป็นพวกโซนของแรงซื้อเหมือนกันก็คือปลายไส้แถวๆนี้นี่ปลายไส้นี่เห็นไหมปลายไส้พวกนี้ก็มีแรงอะไรแรงซื้อเหมือนกันแรงซื้อเหมือนกันเห็นไหมโทนตรงนี้ก็มีแรงซื้อและส่งกราฟขึ้นไปเห็นไหมปลายไส้นี่อันนี้ก็มีแรงซื้อส่งกราฟขึ้นไปเหมือนกันเนี่ยสองที่เลยก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนแรงซื้อหมดเลยแถวนี้นะเป็นโซนแรงซื้อที่โปเข้าก็คือแท่งเทียนเนี่ยมันขึ้นอยู่เหนือเส้น SMA ใช่ไหมอยู่เหนือเส้น SMA เสร็จแล้วเนี่ยเนื้อเทียนราคาเนี่ยเขาเปิดเป็นไงแท่งที่เราเข้าเนี่ยเขาเปิดอยู่เหนือปลายไส้อยู่เหนือปลายไส้นี่เห็นไหมเนื้อเทียนเขาเปิดอยู่เหนือปลายไส้ก็แสดงว่าเอ้ยตรงนี้มีแรงอยู่เหนือแรงซื้อใช่ไหมแล้วก็ไอแนวขวางถัดไปก็จะเป็นโซนตรงนี้ของปลายไส้นี้
นี่แต่โซนนี้เห็นไหมมันก็มีเนื้อที่ให้เป็นพื้นที่ให้เราวิ่งขึ้นไปได้นะหรือว่านี่อีกทีก็แบบแรงๆเลยก็จะเป็นโซนตรงนี้จะมีแรงขายเราก็รอในจังหวะที่ใช่ก็คือรอให้เขาลงมาแล้วมีสัญญาณรีเจ็คนะมีสัญญาณรีเจ็คตรงเส้น SMA แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไอ้นี่ด้วยถ้ามองด้วยสายตาตรงนี้ก็จะเป็นเทรนไลน์ระยะสั้นด้วยเห็นไหมนี่เป็นเทรนไลน์ระยะสั้นด้วยก็เป็นที่มาของการเข้าออเดอร์นี้นะอยู่ในโซนแรงซื้อเนื้อเทียนอยู่เหนือเส้นโซนแรงซื้อหมดเลยลงมารีเจ็คกับเช่น SMA 5กดขึ้นสติลเด่นบาโววาโวอ้าวเราก็ได้มา8เหรียญแล้วทีนี้โอ้ไม้แรกเราก็ได้ใช่แล้วใต้เร็วใต้เร็วอะไรกันวะไม่รู้จะยังไงแล้วไปดู EU ก่อน EU เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอแนวต้านตรงนี้ไอแนวต้านตรงนี้ใช้ได้ใช้ได้เอาละแดงกืนกินสติลเด่นแดงกืนกินเดี๋ยวขอตัดก่อนขอขึ้นมาก่อนขึ้นไปขึ้นไปเอาละขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอเคตัดแล้วตัดแล้วเจ๊กเกอร์อุ้ยทำไมลงมาพันนั้นอ่ะนั้นเบิ้ลดีวะเบิ้ลจะตีวะเบิ้ลจะตีวะเฮ้ยมันไวเกินอ่ะมันไวเกินเอาไงดีวะกูเอาไงดีวะกูไม่หานว่ะมันไม่ขึ้นไปอ่ะถ้าอยู่เหนือเช่น SMA นี่จะปลอดภัยเลยนะแต่นี่มันลงมาอยู่ข้างล่างนะขอให้แดงขายมันแรงๆดีวะแดงกืนกินไหมเนี่ยโอ้ลงแบบลงเลยลุ้นระทึกโอ้โหต้องลุ้นระทึกหน่อยนะมันมาติดใต้เช่น SMA โอ้โหรีเจ็คแรงเกินไปหรือเปล่ารีเจ็คมันจะแรงอะนะอย่าชนในเท่งเกี่ยวนี้แล้วเด้งขึ้นมาชนะไปมันต้องอย่างนี้เลยให้มันรู้สาบ้างให้มันรู้สาบ้างโอ้โหจะเครียดตายเลยออเดอร์นี้โอ้โหมาติดพันนี้ดีแรงจะเรียกมันดีแรงนะเอามาแรงว่าเราเข้าออเดอร์นี้เพราะอะไรกันอันที่เราแรงกันไว้ตอนแรกนะตรงนี้เคยเป็นอะไรเป็นแนวรับอยู่ที่เราไม่เข้าตอนแรกนะที่ว่ามีช่วงต้นคลิปนะเราไม่เข้าตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยังไม่พ้นในแนวรับเก่าตรงนี้นี่ตรงนี้มีแนวรับเก่าใช่ไหมนี่แบบนี้ไอ้แท่งนี้มันยังกั้มกึ่งอยู่ไอ้แท่งเขียวนะยังกั้มกึ่งอยู่แต่ทีเนี้ยไอ้แนวเนี้ยเราตีไว้ปุ๊บมันก็จะเป็นแนวรับเก่าเปลี่ยนเป็นแนวต้านใช่ไหมส่วนข้างบนเนี้ยก็จะเป็นข้างบนนี้จากไส้นี้เลยนะไส้ลากลงมาจนถึงเนื้อเทียนแท่งแดงนี่ก็จะเป็นแนวต้านใช่ไหมอันนี้เป็นรับเก่าเปลี่ยนเป็นแนวต้านส่วนตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นแนวต้านเหมือนกันก็มีแรงขายกดลงมาใช่ไหมแล้วก็แท่งเทียนเนี่ยพอมาเจอแนวต้านตรงเนี้ยโซนแรงขายแบบเนี้ยเกิดรูปแบบแดงกืนกินสติลเด่นแดงกืนกินพอเป็นรูปแบบแดงกืนกินแบบนี้อยู่ในโซนที่ดีนะเราก็ต้องเล็งราคาตรงไหนนี่ในแนวเลยเราต้องเล็งราคาในแนวความจริงเราเล็งแล้วแต่เล็งพลาดกดปุ้งเดียวรีเจ็คไงมันขึ้นไปปุ๊บแล้วรีเจ็คเปี้ยงลงมาแรงลงมาติดตรงนี้เลยน่าหวาดเสียวเลยถ้าจะให้ดีนะเราต้องเล็งให้ติดในแนวหรือว่าติดเหนือเส้น SMA ถึงจะปลอดภัยถึงจะแบบว่าหายห่วงนะนี่ดีดมาแรงมันนี้มันก็หวาดเสียวหน่อยเพราะว่าลงมาแป๊บเดียวเนี่ยมันก็จะเจอพวกไส้พวกนี้แหละไส้พวกเนี้ยที่เป็นแนวคอยซ้อนไว้อยู่นะมันอาจจะโดนราคาพวกเนี้ยดีดกลับขึ้นได้เนี่ยพวกเนี้ยแต่นี่ก็ลงมาติดถึงนี่เลยถึงแนวรับตรงนี้ก็ทำให้เราวินในออเดอร์นี้ไปแดงกืนกินสติลเด่นแดงกืนพื้นเลยได้มาอีก8เหรียญสวยงาม GU นี่ก็ไอ้นี่นะมีแนวรับตรงนี้เดี๋ยวขยับขึ้นไปที่ปลายไส้ก่อนขยับไปที่ปลายไส้เอนี่ส่งกราฟขึ้นไปปั๊บกราฟขึ้นไปตรงนี้แนวรับในอดีตนะแนวรับตัวส่งกราฟขึ้นไปอุ้ยทำรูปแบบอะไรอะเขียวกืนกินไหมสติลเด่นต้องเขียวกืนกินแล้วแหละนะทีเนี้ยแนวเก่านะนี่แนวเก่าขึ้นไปอยู่เหนือปะวะอยู่เหนือปะวะอยู่เหนือเส้น SMA อะนะอยู่เหนือไม่ว่านี่ลงมาไม่ล่ะมันนิ่งๆอะไม่ลงมาล่ะลงมาก่อนลงไม่ล่ะไม่ยอมลงว่ะมันไม่ยอมลงพันนี้นะถ้ามันไม่ยอมลงพันนี้เนี่ยรอให้แท่งนี้เป็นยืนยันอีกหนึ่งแท่งก่อนลงมายืนยันไหมไม่ยืนไม่ยันอะไรเลยว่ะโอ้ยมันน่าเหนื่อยใจว่าตัด SMA สักทีดีไหมวะเอาว่ะลงมาอยู่ในแนวถ้าตัด SMA ได้นะกดขึ้นได้เลยปัดแนวก่อนเมื่อกี้ลงมาติดเอาละตัด SMA ลงมาอยู่ในแนวโอเคมีนิเจกหน่อยนึงหูดีขึ้นไปแล้วอุ้ยไม่เอาแล้วลงมาลึกเกินแล้วชิบเป่งแล้วอุ้ยแดงเถือกเลยแดงเถือกเลยโอ้ไม่อยากจะแลเอ้ยลุ้นลาซึกโอ้ยแดงมันนี้โอ้ยขึ้นไปต่อเลยเฮ้ยแรงชื้อที่มีอืมแรงชื้อที่มีโปรดโดนบันดาลได้ไหมนี่เขียวที่เธออ้าเออโอ้ย
นี่เกือบตายโอ้โหเกือบตายเกือบตายเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอ้ยอาหลังจะไม่เล่นแบงแบงแบบนี้แล้วยังไม่ได้ยืนยันทีนี้มันจะเข้าแล้วใจร้อนเลยไอ้นี่นะมันเป็นแนวในอดีตเป็นแนวในอดีตคือเราตีมาจากไกลๆแล้วมันไม่ใช่แนวหลักแนวอะไรไงเรามันโนไปแล้วไงว่าตรงนี้มีแรงซื้อนะแล้วมันเกิดรูปแบบอะไรเขียวกืนกินไงพอเกิดรูปแบบเขียวกืนกินเราก็วัดจากตรงนี้ด้วยจากแนวย่อยๆนะอันนี้เราเข้าแบบเร่งรีบแล้วนี่แนวย่อยๆตรงนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นว่าไงแท่งเทียนเนี่ยเปิดอยู่เหนือไอแนวที่ว่าเป็นแนวซ้อนของเราอะนะอยู่เหนือแนวซ้อนแล้วก็เปิดอยู่เหนือไอแนวพวกเนี้ยนะเราดูจากแนวย่อยๆไปนะแล้วเห็นมันลงมาแล้วตัดจะไอชนในแนวเก่าแล้วมีเด้งอยู่หน่อยนึงมีดีเจกอยู่หน่อยนึงแล้วก็กดเข้าเว้ยแล้วเราเห็นว่ามันติดอยู่ใต้เช่น SMA ด้วยมันน่าจะได้อะนะแต่ก็เสมอไปแผ่โอ้โหใจหายใจคว่ำหมดเลยในไม้นี้โอ้โหจะไม่ทำอีกแล้วครับไอคิวน่าจะไม่เล่นแนวมโนอะไรอย่างนี้อีกแล้วนะแต่มันก็คือผลในการเข้าของเรานะเฮ้ยเสมอไปไม้นี้เอาจะหายใจไม่ทั่วท้องเลยโอ้ยเอาไงดีอ่ะทีนี้แต่มันเป็นยืนยันอยู่นะทูเดนมันเป็นยืนยันให้เรานะเนี่ยเฮ้ยเอาอีกไหมแนวเขียวกืนกินยืนยันเอาอีกเอ้ยมีดีเจกแรงอุ้ยลงมาแล้วเอากดเด้อู้หูยมีเจกแรงไม่เอ็ดกูไม่เอ็ดเอาเด้มาเด้กูไม่เอ็ดหรอกไม่เจ็บไม่ช้ำกูไม่จำขึ้นเลยเป็นไงล่ะเสมอนะมันไม่ได้แพ้แต่เดียวมันแค่เสมอเอาแล้วแนวเดิมเหตุผลการเข้าก็แบบเดิมแหละแต่เดี๋ยวเด่นมีรีเจกนะตัดเส้น SMA ด้วยขึ้นไปตานี่แหละไปซะแล้วไปเลยขึ้นไปเลยให้มันรู้ซะบ้างโอ้ยวินไปแล้วไปนี้แนวเดิมเลยอธิบายดีไหมเด่นเด่นฮะโอ้ยอ่ะเราใช้แนวเดิมนั้นแนวในอดีตรูปแบบเกี่ยวกืนกินตรงนี้นะเกิดขึ้นกับแนวอะไรในอดีตอันนี้คือแนวในอดีตปั๊บแท่งเทียนกลับลงมาปุ๊บแล้วอะไรในแท่งแรกที่เราเข้าแล้วเสมอก็คือกลับขึ้นไปบนแนวนะปิดบนแนวแท่งต่อมานี่กลับลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วมีตัวรีเจคชั่นเราก็กดขึ้นนะไม้นี้ก็เป็นรูปแบบเบสิกได้ไหมก็ไม่ได้เนาะเป็นอันเบสิกไม่ได้นะอันนี้แต่ก็คือมีแท่งยืนยันนะมีแท่งยืนยันว่าแนวนี้เขายังกระรบอยู่แล้วก็กราฟกลับลงมามีดีเจคที่แรงในครั้งแรกเราก็เข้าไม่ทันเราก็รอให้เขาอะไรกลับลงมาในแนวอีกครั้งเราถึงจะกดนะแต่มันก็แรงเหมือนเดิมนะขึ้นไปติดอยู่ที่แนวเลยแต่ก็วินเลยสติลเด่นอันนี้ถูกต้องอันนี้ถูกต้องตามพจนานุกรมไทยครับท่านผู้มีเกียรติเราก็วินไปแล้วไม้นี้นะคู่จีโอรูปแบบเกี่ยวกับกินเกิดขึ้นที่แนวตัดเส้น SM แล้วก็มีแท่งยืนยันตัดเส้น SMA 5ขึ้นสติลเด่นเราก็จบไปแล้วนะวันนี้เอาไป4ไม้พอเราก็ชนะ3ไม้ติดแล้วนะไม่นับเสมอไงเราไม่นับเสมอ4ไม้ติดเราก็ชนะไปแล้วได้มา45เหรียญจุด80นะทุนที่20เหรียญกำไร25เหรียญก็ประมาณ800กว่าบาทนะก็วินไปแล้วโอเคไหมนี้วันนี้ก็พอแล้วนะสติลเด่นรูปแบบ SMA 5ทั้งนั้นเลยวันนี้ที่เข้าโดยการตัดสินใจด้วย SMA 5อ่ะวันนี้เราก็จบไปแล้วก่อนที่เราจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็ซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้โปรด้วยนะส่วนสเตลเด้งคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดอยากจะมีบัญชีเทรดก็ดูได้ที่รายละเอียดใต้คลิปได้เลยช่องทางการติดตามอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจนะติ๊กต็อกนะหรือไลน์นะก็ดูได้ที่ใต้คลิปหรือที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอนั่นแหละส่วนสเตลเด้งคนไหนอยากจะมาเป็นสเตลเด้งของโปรนะก็ติดต่อมาได้นี่เลยอันนี้แนะนำคอร์สเรียนเทรดฟรีแบบมีเงื่อนไขนะก็ติดต่อสอบถามกันมาได้ที่ LINE Official Bear Trader นะดูที่รายละเอียดใต้คลิปหรือว่าสแกนที่หน้าจอนี้ได้เลยนะคอร์สต่อไปนี่3กรกฎาคมสเตลเด้นติดต่อมาสอบถามเงื่อนไขได้เลยสมัครครั้งเดียวได้เรียนตาหล่อชีวิตแบบบุฟเฟ่เลยสเตลเด้นโอเคอ่ะพีสแตนด์อัพThank you, สาติวเด่น See you again next time นี่หกเว้ยวันนี้ SMA 5มาแล้วสีเขียวเหนียวซับเรียนกับโปเข้าใจง่ายเรื่องการเทรดเข้าใจได้เรื่องกราฟจะเป็นเรื่องสนุกสติวเด่นโปไปกับโปเริ่มต้นเทรดไปกับโปอยู่กับโปมีแต่ความสุขโปไม่ได้โม้โปมีเทคนิคมีแต่บรรเยืออะไรอีกเป็นสิบโปแบรี่การันตีความมันบัมเบอร์ริดแบงค์พันให้กูเป็นปึกปึก